สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิวตำรวจหนุ่มแฟนเจนนี่หลังบอกทำงานที่บ้านกลายเป็นที่พูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับสำหรับกรณีของยิวฉัตรมงคลตำรวจหนุ่มหวานใจตัวจริงของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นที่ล่าสุดยิวได้นัดเจอกับเจนนี่และมีการไลฟ์สดกันจากนั้นยิวก็ตอบคำถามแฟนคลับเรื่องงานว่าตอนนี้ work from home ก็คือทำงานที่บ้านนอกจากนี้ยิวยังบอกอีกว่าตัวเองก็มีการผลัดกันไปเข้าเวรเป็นตำรวจไม่ใช่ว่าจะทำงานตลอด24ชั่วโมงงานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยหนักมากๆว่าเป็นตำรวจแล้วทำงานที่บ้านได้ด้วยหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าตำรวจท่านอื่นๆที่พากันออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้บางคนบอกว่าตนเองนั้นทำงานมาเป็นครึ่งปีแล้วยังไม่ได้ลากลับบ้านเลยล่าสุดทางเพจ The Temple News ได้โพสต์ข้อความอ้างว่ายิวนั้นโดนสั่งเด้งประเด็นที่ไปพูดเรื่องที่ตัวเองนั้นทำงานที่บ้านโดยมีการระบุว่างานเข้าสั่งเด้งยิวตำรวจนักรักหลังโซเชียลแห่ตั้งคำถามปมตำรวจ Work From Home กองบรรณาธิการ Temple วันที่27พฤษภาคมพลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าตนได้สั่งการไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีล็อกออนไลน์แชร์ภาพเนื้อหาของ10ตำรวจตรีฉัตรมงคลสมแก้วหรือยิวฉัตรมงคลซึ่งเป็นตำรวจไม่ได้เข้าเวรแล้วไลฟ์สดกับเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นโดยอ้างว่าตอนนี้เขาให้ตำรวจทำงานที่บ้านหรือ work from home ทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยมากมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้ทราบโดยเร็วที่สุดทางพลตำรวจตรีพิชวุฒิสงวนสมบัติสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าปัจจุบัน10ตำรวจตรีฉัตรมงคลช่วยราชการผู้อำนวยการซึ่งกำลังพิจารณาออกคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดคือตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรมายอเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกคนต้องรู้เพราะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยสั่งการไว้แล้วนอกจากนี้กำลังพิจารณาว่า10ตำรวจตรีฉัตรมงคลทำผิดระเบียบเรื่องใดอีกบ้างซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจสอบโดยเจ้าตัวต้องชี้แจงตามลำดับชาวเน็ตคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าทำรงวินัยมีไหมครับของตำรวจอีกท่านบอกว่าอวดตัวเองเยอะไปเกินราคามันทำให้เจ็บตัวนะครับเรื่องบางเรื่องถ้าพูดออกมาแล้วมันทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ไม่น่าจะอวดอ้างออกมาเห็นผลอีกท่านบอกว่าพร้าวบูดกับเหล็กขูดร้ายฮ่า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 อีกท่านบอกว่าถ้าเป็นสมัยพ่อขุนแผนเมื่อข้าหลวงถูกจับแม่สีเรือนต้องถูกยึดเข้าหลวงเช่นกันไม่เกี่ยวไปและฮ่าฮ่าฮ่าเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ